ขี้ของหนอนไหมหรือมูลหนอนไหมเป็นส่วนผสมของดินปลูกต้นไม้ได้ตากแดดจนแห้งดีแล้วแล้วนำไปผสมหน้าดินให้ใช้ดินร่วนซึ่งจะใช้จำนวน3ส่วนใช้มูลหนอนไหม1ส่วนผสมให้เข้ากันขุดหลุมปลูกแล้วก็ใส่น้ำลงไปเทน้ำเพิ่มเข้าไปอีกเพื่อให้ส่วนผสมสุดท้ายเป็นเหมือนขี้โคลนเป็นขี้โคลนแล้วก็ปล่อยไว้สักพักให้หมาดๆปล่อยทิ้งไว้ให้ความชุ่มลดลงหลังจากนั้นก็ทำการปลูกต้นไม้ตอนนี้ครบ2ปีแล้ว